สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยมากๆเลยค่ะทุกคนต่ายก็กลัวว่าพืชผักที่ปลูกจะมีปัญหาเรื่องโรครากเน่าคนเน่านั่นเองนะคะเนี่ยค่ะอย่างในล้อยางนะคะทางนี้เป็นข่านะทางนี้เป็นข่าที่ปลูกไว้ค่ะเนี่ยเป็นการย้ายมาปลูกนะคะจากแปลงเก่าเอามาลงแปลงใหม่นะคะนึกว่าจะตายแล้วปรากฏว่าหัวนะคะหน่อเขางอกขึ้นมาค่ะทุกคนก็แสดงว่ารอดนะคะทางนี้ก็เป็นกระชายนะคะที่ปลูกไว้ในล้อยางค่ะเนี่ยค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆเลยค่ะแล้วเวลาตกทีนึงก็นานด้วยนะคะก็เลยกลัวว่าพืชผักที่เราปลูกไว้นะคะจะมีปัญหารากเน่าคนเน่าเป็นเชื้อราต่างๆนะคะวันนี้ต่ายก็มีวิธีดีๆนะคะที่จะมาช่วยป้องกันไม่ให้พืชของเรานะคะเจอปัญหาเชื้อรารบกวนจากการฝนตกชุกแบบนี้ค่ะค่ะทุกคนและตัวที่ต่ายจะนำมาใช้ในวันนี้นะคะก็คือปูนแดงค่ะทุกคนปูนแดง1ถุงราคา5บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะใครที่ปักชำนะคะต้นพืชนะคะก็อย่างเช่นมะกรูดหรือว่ามะนาวหรือว่าต้นฝรั่งนะคะปักชำกิ่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะใช้ปูนแดงไปทาตรงรอยปักชำค่ะเพื่อที่จะเร่งให้รากงอกเร็วขึ้นได้นะคะแล้วก็ปูนแดงยังป้องกันโรคแคนเกอร์ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะต้นไม้ใดที่เป็นแผลตามลำต้นนะคะตามเปลือกไม้นะคะสามารถที่จะเอาปูนแดงไปทาได้นะคะเพื่อป้องกันการเกิดหน้าการเกิดเชื้อราแล้วก็การเน่าตามมาด้วยค่ะวันนี้แต่ก็จะใช้ประโยชน์จากปูนแดงนะคะเนี่ยค่ะเราก็ใช้นิ้วนะคะเดี๋ยวจะตักมาเลย1ตักประมาณนี้นี่ค่ะนี่ประมาณนี้นะคะก็จะนำปูนแดงนะมาละลายในน้ำค่ะแต่ก็เตรียมน้ำไว้ในแก้วแล้วนะคะซึ่งน้ำในแก้วเนี่ยเรายังไม่ต้องเตรียมเยอะค่ะเตรียมน้อยๆประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็บี้ปูนแดงลงไปละลายเลยนะคะคือถ้าเราใส่น้ำเต็มแก้วเนี่ยเราจะบี้ยากหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะให้ปูนแดงละลายเลยไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็เติมน้ำลงไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำจากฝักบัวเติมลงไปเลยนะคะนี่ค่ะก็เติมน้ำเปล่านะคะลงไปให้เต็มแก้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะสักประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะประมาณ5ชั่วโมงนะคะตั้งทิ้งไว้ค่ะเอาไว้ในที่ร่มนะคะตั้งทิ้งไว้เนาะเดี๋ยวจะโดนฝนมานะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นตัวที่ต่ายได้ตั้งทิ้งไว้ให้ปูนแดงตกตะกอนแล้วนะคะเราจะเอาน้ำใสๆแบบนี้นะคะมาใช้ประโยชน์ค่ะนี่เลยก็เอาน้ำใสๆที่เราได้จากการตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแบบนี้นะคะเอาแต่น้ำใสๆเขานะคะเทลงไปในบัวรดน้ำแบบนี้เลยค่ะเทลงไปเลยตะกอนไม่เอานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะนำน้ำตัวนี้ไปราดรถได้เลยค่ะปูนแดงนะคะก็จะช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อรานะคะป้องกันไม่ให้พืชของเราเป็นรากเน่าคนเน่านะคะหรือพืชไหนที่เรากินหัวนะคะอย่างเช่นขิงนะคะตะไคร้ข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้จะเป็นเชื้อราได้ง่ายมากเลยนะคะอย่างเช่นต้นกระชายด้วยนะที่แต่ปลูกไว้ค่ะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไปราดรถได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะช่วงที่ฝนตกเนี่ยนะคะน้ำฝนเขาจะมีสภาพความเป็นกรดอ่อนๆอยู่แล้วนะคะทุกคนลองสังเกตดูว่าใบพืชใบผักของทุกคนนั้นมีจุดด่างๆสีน้ำตาลอยู่หรือเปล่านะคะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนะคะที่มาจากน้ำฝนก็ได้นะคะการที่เราใช้น้ำปูนแดงมาช่วยราดรถตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ปัญหาจุดด่างน้ำตาลจุดดำที่อยู่บนใบพืชใบผักเกิดน้อยลงได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปราดรถกันเลยนะคะต้นพริกนะคะในกระถางค่ะมะเขือเปราะนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางค่ะตอนนี้ก็เริ่มติดดอกออกผลแล้วนะคะเล็กๆแล้วค่ะสำหรับการราดรถด้วยปูนแดงนะคะต่ายก็จะราดรถเดือนละ2ครั้งนะคะทุกคนก็ลองแบ่งวันดูนะสักประมาณ15วันนะคะราดรถทีนึงนะคะนี่ค่ะเขาก็จะไปช่วยยับยั้งเชื้อรานะคะที่จะมาก่อปัญหาให้กับต้นพืชต้นผักของเราค่ะ
ก็ลองทำใช้กันดูได้นะคะทุกคนในช่วงที่ฝนตกชุกแบบนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะลองทำสูตรปูนแดงนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำราดรถแบบนี้แต่ว่าอย่าลืมขั้นตอนของการแช่ปูนแดงนะคะให้ปูนแดงตกตะกอนก่อนค่ะประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ